พี่ดองเอ้ยเพิ่นว่าเสียงแค้นคือดังมุ่นเข่าอีสานเฮาอันลำคาคือดินฟ้าทรงให้อีสานใดคู่แค้นแม่นอึดอยากมากแค้นเสียงแค้นบ่จางหายคือดังโขงชี้มุ่นคู่อีสานเหนือไตฟังย่ำใดกะแห้งซึ้งหอมหูบ่หูเบื่อเสียงแค้นมวนเอาเหลือมีเสียงล่ำคละเคล้าผสมเข่ากะหังดีครับพี่น้องครับได้เวลาดีโอกาสอำนวยครับน้องสลามอดเบิ่งชุมแพย่อมือไหวพอไหวแม่ไหวพี่ไหวน้องทุกท่านครับรับพี่น้องเข้าสู่กับช่องมิสเตอร์มอดเบิ่งชุมแพครับมื้อนี้ผมเว้าถึงเรื่องราวของพญาเกี่ยวกับแค้นการล่องการล่ำเสียงแค้นแม่นบ่ครับก็แน่นอนที่สุดครับว่ามื้อนี้ผมจะต้องเอาประวัติความเป็นมาของแค้นมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังให้ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ผมสนใจหลายครับเรื่องของแค้นนี่ครับเพราะว่าแค้นถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานบ้านเฮานะครับได้ฟังย่ำใดก็มีความเจ้าความห่าวความหันนะครับได้ยินเสียงแค้นจันแหลนจันแหลนจันแหลนจันย่ำใดผมก็มีความสุขหลายนะครับอยู่ผู้เดียวกับฟ้อนผู้เดียวอยู่กับหมู่พวกกับฟ้อนกับหมู่กับพวกไปสละครับเรื่องเล่าของแค้นเนาะครับเนาะมาที่นี่พี่น้องครับได้ยินเสียงแค้นมาหลายฟ้าหลายปีแล้วบ่เคยหูประวัติเกี่ยวกับแค้นจักเถื่อผมผู้ขากระไดจนว่าได้มาเฮ็ดช่อง YouTube แล้วก็มีความสนใจอยากจะมาเว้าสู่พี่สู่น้องบ่เฮาฟังกันก็เลยถือโอกาสมื้อนี้เอาประวัติความเป็นมาของแค้นมาเว้าสู่พี่เว้าสู่น้องให้ได้ฟังกันสู่ผู้สุคนพี่น้องพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเพิ่นว่าแค้นเนี่ยครับพี่น้องครับเครื่องดนตรีพื้นบ้านของคนอีสานประเภทเครื่องเป่าด้วยครับเด้อเป็นประเภทเครื่องเป่าที่มีลิ้นครับเหตุที่เอิ้นว่าแค้นเนี่ยครับท่านผู้หูหลายท่านหลายผู้หลายคนก็ให้แสดงความคิดเห็นกันหลายกำหลายแจ่ล่ะครับบางท่านก็บอกว่าเสียงที่เป่าที่เปล่งออกมาจากการเป่านั้นมันเป็นลักษณะแค้นแหลนแค้นแหลนแค้นแหลนแค้นนะครับหรือว่าแจ้นแหลนแจ้นแหลนแจ้นแหลนแจ้นก็ว่าได้นะครับก็เลยเอิ้นเป็นสื่อแค้นกะหลากหลายมุมมองนะครับพี่น้องครับแต่ว่าแค้นนี่ครับพี่น้องครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และกระทั่งโบราณคดีครับเขาเจ้ามีการค้นพบซากแค้นในยุคหินเมื่อช่วงอายุ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาครับในมณฑลอยู่น่านของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และบัดที่นี้เมื่อปีพ.ศ. 2467นั้นนักค้นคว้าชาวฝรั่งเศสก็ได้ไปค้นพบขวานสำริดอายุประมาณ 3,000 ปีซึ่งในด้ามของขวานเนี่ยครับของขวานเนี่ยครับจะมีการสลักไว้ก็คือมีการแกะรูปคนเป่าแค้นน้ำเต่าไว้บนด้ามขวานนั่นครับพี่น้องครับอยู่ที่เมืองดองซ่อนริมแม่น้ำซ่องมาจังหวัดท่านหัวของประเทศเวียดนามครับพี่น้องครับรวมไปถึงหลักฐานจากกรมมหัศลทึกโบราณที่เมืองดองซ่อนก็ได้มีปรากฏภาพคนเป่าแค้นซึ่งบริเวณที่คนพบแค้นนั้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีครับเพื่อนยืนยันว่าเคยเป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของชนชาติไทยและกับชนชาติลาวมาก่อนครับก่อนสิได้มีการอพยพมาจากสงครามจากการลี้ภัยจากการหนีภัยสงครามลงมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับบัดนี้ชนเผ่าตระกูลของไทยลาวเนี่ยครับพี่น้องครับในปัจจุบันนี้นอกจากจะได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและกับประเทศลาวแล้วนั่นนะครับก็ยังมีอยู่ที่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามอยู่ในรัฐฉานของประเทศพม่าอยู่ในแคนอาโฮมของประเทศอินเดียและอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนอีกพร้อมด้วยครับพี่น้องครับดังนั้นก็ถือว่าแค้นเนี่ยครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทการเล่นทำนองที่เก่าแก่มากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกก็ว่าได้ครับพี่น้องครับและก็เป็นเครื่องดนตรีที่ถือว่าเป็นต้นแบบของดนตรีสากลประเภทลิมนิ้วก็คือออร์แกนครับซึ่งมีความยาวนานมากกว่า 2,000 ปีมาแล้วบัดที่นี้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับเพิ่นได้กล่าวถึงการเล่นแค้นซึ่งมีชื่อเอิ้นในสมัยนั้นว่าการเล่นเล่าแค้นครับซึ่งการเล่นเล่าแค้นเนี่ยครับเป็นที่นิยมเล่นกันในประเทศไทยอย่างกว้างขวางครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชอนุชานั้นครับเพิ่นได้ทรงโปรดการเล่นแค้นและการละเล่นแอลเล่าครับพี่น้องครับจนถึงกับได้ทรงพระราชนิพนธ์บทแอลเล่าหรือว่าบทหมอลำเลืองซึ่งมีเลืองว่านิทานนายคำสอนขึ้นครับพี่น้องครับที่พระองค์มีความสามารถแบบนี้ก
็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเจ้าจอมมันดาจากสระบุรีเนหรือว่าจากนครราชสีมาเนหลายคนและกันหลายรุ่นก็เลยเฮ็ดให้วังหน้าของพระองค์นั้นมีผู้คนที่เป็นชาวลาวจากหัวเมืองลาวเป็นจำนวนมากมาประจันอยู่หม่องนั้นครับพี่น้องครับบัดที่นี้เมื่อวังหน้าก็ได้ทรงโปรดการเรียนแอลลาวแบบนี้แล้วก็เลยพ่อยเฮ็ดให้วังอื่นๆเนี่ยครับนิยมเรียนตามครับซึ่งจากหลักฐานบันทึกประจำวันของเซอร์จอห์นเบลลิงครับเพิ่นเป็นนักภาษาศาสตร์และเป็นรัฐบุรุษของชาวอังกฤษครับผู้ซึ่งพระนางวิกตอเรียพระราชินีของประเทศอังกฤษนั้นได้ทรงขอมาทำสัญญาทางพระราชไมตรีกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงระหว่างปีคริสตศักราช1792ถึง1872นั้นเพิ่นก็ได้บันทึกเกี่ยวกับการเรียนเล่าแค้นไว้เมื่อวันที่20เมษายนปีพ.ศ.2398ครับเพิ่นบอกว่าวังของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งเป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งเนี่ยครับเพิ่นมีความนิยมในการเล่นเล่าแค้นเป็นอย่างมากครับการที่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่กระทั่งว่าสมเด็จพระราชาอนุชาโปรดปรานการเล่นเล่าแค้นหลายปานี้นี่นะครับกระทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงว่าแค้นเนี่ยครับสิกลืนเอาศิลปะการแสดงดนตรีอื่นๆของไทยไปเสียแล้วต่อไปภายภาคหน้าอาจจะบ่ได้มีผู้ใดหันมาเล่นละครฟ้อนล่ำปีพาดมโหรีเสภาสักว่าและก็เพลงเกี่ยวเข่าและก็ร่วมไปถึงอื่นๆเป็นแน่แท้เพิ่นว่าจังสันอีกทั้งประการหนึ่งครับในสมัยนั้นก็ยังถือว่าดินแดนของภาคอีสานเนี่ยเป็นเพียงหัวเมืองประเทศสลาดหรือว่าหัวเมืองลาวซื่อๆเพิ่นว่าโดยเรียกว่าเป็นมณฑลลาวต่างๆครับพี่น้องครับแค้นก็เลยถูกมองว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ยังถือว่าเป็นของชาติอื่นอยู่นะครับซึ่งได้ปรากฏในบันทึกไว้ครับพี่น้องครับบัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพิ่นก็ได้เก็บความห่วงใยนี่เกี่ยวกับเรื่องแค้นนี่ไว้ครับจนกระทั่งเมื่อพระราชาอนุชาก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จสวรรคตเมื่อปีพ.ศ.2409รัชกาลที่4ของเฮาจึงมีพระราชาองค์การให้ออกประกาศห้ามบ่ให้เล่นแค้นหรือว่าเล่นเล่าแค้นหรือว่าเล่นแอลเล่าซึ่งลงประกาศณวันศุกร์เดือน12แลม4คำปีฉลูซึ่งตรงกับปี2408ครับพี่น้องครับและนอกจากในบทความที่ผมได้เว้าสู่พี่น้องได้ฟังไปเมื่อกี้นี้แล้วผมก็ยังไปค้นคว้าหาประวัติของแค้นอีกตำรานึงมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังซึ่งมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าก็สิมีมุมมองที่นอกเหนือจากบทความที่ผมได้เว้าสู่พี่น้องฟังไปนั้นก็มีอีกคือกันนะครับพี่น้องครับซึ่งในตำราบทนี้เพิ่นบอกว่าประวัติของแค้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าตามวัฒนธรรมดองซ่อนคือกลุ่มอารยธรรมเก่าแก่ที่มีศูนย์กลางอยู่แถบภาคกลางของประเทศเวียดนามและแผ่กว้างขวางไปถึงประเทศจีนตอนใต้และก็มาถึงลาวและบริเวณภาคอีสานของไทยนั้นได้พบหลักฐานชิ้นสำคัญว่ามีขวานหินชนิดหนึ่งซึ่งในด้ามของขวานหินนี่ครับมีรอยสลักเป็นรูปแม่ยิ่งกำลังเป่าแค้นอยู่ครับทำให้หลักฐานชิ้นนี้แหละครับค่อนข้างสำคัญและได้ตอกย้ำทฤษฎีที่มีมาก่อนหน้านี้ว่าการเป่าแค้นได้มีเกิดขึ้นเมื่อ 2-3,000 ปีมาก่อนอยู่แล้วและในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นยุคที่แม่ยิ่งมีบทบาทหลายที่สุดครับเพราะว่าสมัยนั้นในการนับถือศาสนาต่างๆก็ย่อมเข้าใจกันดีแล้วครับว่าประชาชนส่วนหลายยังนับถือศาสนาผีกันอยู่ซึ่งแม่ยิ่งนี่แหละครับก็คือเพจที่มีความสำคัญและมีอภิสิทธิ์ทางสังคมเหนือกอผู้ใต้ในหลายบริบทที่บ่ว่าสิเป็นการเป่าแค้นเพื่อเอื้อนดวงวิญญาณเอื้อนผีมาประกอบพิธีกรรมนี่ครับยังเป็นหน้าที่ของแม่ยิ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวแม่ยิ่งจึงมีความสำคัญหลายในยุคนั้นครับพี่น้องครับจนเลื่อยมาแล้วครับบัดนี้ครับได้มีจุดเปลี่ยนที่สำคัญเรื่องเล่าของการนับถือศาสนาของผีนั่นก็ได้มีจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปเมื่อศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธได้เข้ามาก็ได้เปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางสังคมจนเปลี่ยนเป็นการเชิดชูและให้อำนาจแก่เพศฝ่ายไส้มาจนถึงปัจจุบันเพราะว่าในศาสนาพราหมณ์ในศาสนาฮินดูหรือแม้แต่กระทั่งศาสนาพุทธนี่ครับพอได้เข้ามามีบทบาทกับคนในสังคมแล้วส่วนใหญ่ผู้นำทั้งศาสนาก็จะเป็นพ่อไส้
นะครับบทบาทของมิงยิ่งที่เคยมีความเก่งมีความสามารถในเรื่องของความเสือก็คือการเป่าแค้นเอื้อนผีเอื้อนดวงวิญญาณมาเนี่ยก็ได้ลดบทบาทลงไปครับพี่น้องครับและนอกจากนี้ประวัติของแค้นครับจากเครื่องมือที่ถือว่าเป่าเพื่อเอื้อนผีเอื้อนดวงวิญญาณนี่ก็ได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมากครับจนกลายมาเป็นดนตรีในที่สุดซึ่งก็มีกรรมวิธีในการเฮ็ดนี่ค่อนข้างละเอียดปราณีตของสร้างผู้เฮ็ดแค้นแหละครับจนณปัจจุบันนี้เครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าแค้นนี่ครับก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นของภาคอีสานบ้านของเฮาและก็รวมไปถึงตอนกลางของประเทศลาวพร้อมครับส่วนฝ่ายกัมทั้งเวียดนามที่ถือได้ว่าเป็นต้นทางที่ได้มีการค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับแค้นนี่ครับณปัจจุบันนี้ก็บ่ได้มีหลงเหลือวัฒนธรรมดนตรีแค้นอีกต่อไปครับพี่น้องครับบัดที่นี้หลังจากเข้าหูประวัติของแค้นแล้วว่ามีทีมาทีไปแบบใดซึ่งแน่นอนครับว่าหลักฐานชัดเจนว่ามีมากกว่า 2-3,000 ปีแล้วเนาะครับเนาะและก็แค้นนี่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่ยังยกตัวอย่างเช่นยังออกแกนที่ผมได้เว้าสู่พี่น้องฟังไปนั่นนะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบของเครื่องดนตรีอีกหลายชนิดนะครับพี่น้องครับบัดที่นี้ชนิดของแค้นเนี่ยครับพี่น้องครับแค้นนี่มีแค้นน้อยแค้นใหญ่แตกต่างกันได้ครับซึ่งพระเจ้าก็ได้จำแนกออกมาเป็นอย่างสี่ครับว่ามีแค้นหกนะครับแค้นหกนี่เอาไว้สำหรับให้เด็กน้อยไว้ถ้าเป่าเล่นซื่อๆนี่แหละครับเพราะว่าตัวโน้ตมันบ่ได้ครบเสียงเจ็ดทั้งเจ็ดเสียงครับต่อมาก็มีแค้นเจ็ดครับพี่น้องครับแค้น7นี่สิมีเสียงอยู่ประมาณ14เสียงและก็มีแค้น8ครับพี่น้องครับแค้น8นี่ถือว่ามีความสำคัญเด้อครับเพราะว่าเอาไว้สำหรับการเป่าประสานเสียงข้อกับการขับร้องเพลงและก็แค้น8นี่ครับสามารถนำมาเป่าร่วมกับดนตรีชิ้นอื่นๆนะครับให้มันหลากหลายขึ้นได้เอามาร่วมเอามามิกซ์ใส่กันได้เอามาร่วมเอามาเป่าใส่กับไล่ของกีตาร์ใส่กับไล่เบสได้ด้วยครับอันแค้น8นี่ครับโดยเฉพาะณปัจจุบันนี้วงลูกทุ่งหมอลำอีสานบ้านของเฮานะครับก็ได้นำเอาแค้น8นี่แหละครับมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเพราะว่ามีเสียงครบทั้ง16เสียงครับพี่น้องครับบัดที่นี้ส่วนแค้น9ครับแค้น9นี่ถือว่าเป็นแค้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและก็มีน้ำหนักที่หนักมากๆครับพี่น้องครับก็เลยบ่ค่อยได้นิยมเอามาเล่นในวงดนตรีปานใดแต่ก็ยังมีคงไว้เพราะว่าไอตัวแค้นเก่าเนี่ยครับจะมีเสียงที่ทุ่มและกระตำเหมาะสำหรับใส่กับพิธีกรรมบางอย่างเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับส่วนแค้นนะครับซึ่งพี่น้องบ้านเฮากะฮู้จักกันดีว่าสามารถเป่าได้กับหลากหลายพิธีกรรมหลากหลายการละเล่นหลากหลายอย่างแหละครับซึ่งแค้นก็สามารถบรรเลงประกอบได้ในส่วนของการทรงเจ้าเขาผีหรือจะเป็นการบวงสรวงเทพเจ้านะครับการลงผีฝ่าบางที่ก็เรียกว่าล่งอ่อหรือว่าล่งข่วงครับพี่น้องครับบัดที่นี้ส่วนไล่โน้ตไล่แค้นไล่บรรเลงของแค้นซึ่งได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นโน้ตของไล่แค้นในการบรรเลงนี่ครับเพิ่นแบ่งออกเป็นเก้าตัวโน้ตน้ำกันก็คือโน้ตตัวที่หนึ่งก็คือโน้ตไล่ลำโป่งล่างครับส่วนอย่างที่สองก็คือโน้ตไล่เสิงโป่งล่างอย่างที่สามก็คือโน้ตไล่ล่มผัดภัยอย่างที่สี่ก็คือโน้ตไล่ประกอบการแสดงฟอนสีท่านดอนอย่างที่5ก็คือโน้ตไล่เตยธรรมดาครับส่วนอย่างที่6ก็คือโน้ตไล่เตยโขงอย่างที่7ก็คือโน้ตไล่เตยพม่าอย่างที่8ก็คือโน้ตบรรเลงประกอบการแสดงฟอนใบสีสู่ขวัญและก็อันสุดท้ายอันที่9ก็คือโน้ตไล่ล่มผัดเผ่าครับพี่น้องครับแค้นถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญมากๆของเจ้าอีสานบ้านเฮาต้นกำเนิดสิมีมาจากไสกะตามซางนะครับแต่ณปัจจุบันนี้แค้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานบ้านเฮาอย่างที่ผมได้เว้าไว้แล้วครับว่าเสียงแค้นคือดังมุ่นเข้าอีสานเฮาอันล้ำค่าเนาะครับเนาะคือดินฟ้าทรงให้อีสานใดคู่แค้นแม่นอึดอยากมากแค้นเสียงแค้นก็บ่ได้จางหายไปจักเทื่อคือดังคงชีมุ่นใดคู่กับอีสานเหนือไตฟังยำได้กะแห่งซึ่งครับหอมหูบ่หูเบื่อเสียงแค้นมวนเอาเหลือมีเสียงล่ำมาคาเข่าผสมเข่ากะหังดีเว้าพื้นผู้ขามอดมึงจิแม่อยากล่ำเป็นให้อยากเป่าแค้นเก่งให้สิได้ทั้งเป่าแค้นแล้วก็ล่ำสู่พี่น้องฟังออกทางท่อง YouTube นี่คือสิมวนดีเนาะพี่น้องเนาะจันเล่นจันเล่นจันเล่นจันคือสิมวนดีให้นะครับก่อนจากลากันไปครับผมมีพยางค์อีกบทนึงซึ่งได้เขียนไว้
นะครับเพิ่นบอกว่าพ่อได้ยินเสียงแค่นเจ้ากระถึงข้าวสิได้ม้วนเพิ่นว่าเอ๋อหนุ่มหมอดเมืองชุมแพขอเชิญชวนซุ่มพ่อลุงแม่ป้ามาหย่าย่อนเข้าใส่กันเพิ่นว่าเสียงแค่นนั้นซอยปลดปล่อยให้คลายทุกข์เสียงแค่นสร้างความสุขปลุกให้คนทั่วบ้านได้บานเบิกชื่นหรือไทยครับพี่น้องครับก่อนจากลากันไปอํานวยอวยพรให้พี่น้องมีความสุขและก็ฟังไล่แค้นที่ผมจะเปิดสู่พี่น้องฟังคันผู้ใดอยากจะลุกขึ้นฟ้อนขึ้นย้อนนะครับก็เชิญได้ตามสบายมอดบ่ได้ห้ามเด้อครับเด้อ เพราะว่ามอดกับสิฟ้อนคือกันครับคันได้ยินเสียงแค้นบ่ได้หรอกเฒ่ามอดเมืองจุมแพนี่ฟ้อนโลดกันยังวะลาพี่น้องไปก่อนเที่ยวหน้าพ่อกันไม่โชคดีมีเงินใส่มื้อนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ